แมนเชสเตอร์เอฟนิ่งนิวเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมทุ่มเงินมหาศาลในการไล่ล่าตัวเออร์ลิงบอลฮาแลนด์อย่างจริงจังในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เคยมีสื่อคาดการไว้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่แข่งร่วมเมืองในศึกพรีเมียร์ลีกก็เพิ่งล็อกเป้าเตรียมทุ่มสุดตัวในการกระชากดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์มาร่วมทีมให้ได้หลังจบฤดูกาลโดยพวกเขามีแผนที่จะไม่ต่อสัญญากับเอดินสันคาวานี่กองหน้าจอมเก๋าที่เตรียมย้ายกลับไปเล่นในอเมริกาใต้อย่างไรก็ตามปีศาจแดงต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างแมนซิตี้ซึ่งพวกเขาตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าต้องการตัวฮาแลนด์มาล่าตะข่ายในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเช่นเดียวกันหลังจากที่อาเกโรประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแล้วแม้ในฤดูกาลนี้ทีมของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าจะเข้าใกล้การไปแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งที่3ในรอบ4ปีก็ตามแต่เขาก็ยังคงต้องการคว้าตัวดาวยิงจากบุนเดสลีก้ารายนี้มาร่วมทัพเพื่อไล่ล่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลหน้าซึ่งก็ดูเหมือนว่าซิตี้จะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยตรงที่นักเตะมีความผูกพันกับสโมสรมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากอัลฟิเก้ฮาแลนด์บิดาของเขาเคยค้าแข่งในถิ่นเมนโรสสนามเก่าของแมนซิตี้มาก่อนฮาแลนด์กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับดอร์ทมุนด์หลังจากที่ย้ายมาจากเรดบูลซาวบวกเมื่อเดือนมกราคมปี2020โดยซัดไปแล้ว33ประตูจากทุกรายการ31นัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมามีความหวังอีกครั้งหลังจากอดีตแข้งที่เคยตกเป็นเป้าหมายของพวกเขามาหลายปีก่อนเพิ่งประกาศเตรียมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์อีติงนิวอ้างรายงานข่าวจากเดลี่สตาร์ว่าโทมัสมุลเลอร์นักเตะในแนวรุกของบาเยิร์นมิวนิกเตรียมที่จะหาทีมใหม่หลังจบฤดูกาลนี้โดยกล่าวกับสื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาจะไม่อยู่กับเสือใต้นานเกินไปมุลเลอร์เคยเกือบมาเป็นผู้เล่นของแมนยูไนเต็ดเมื่อ6ปีก่อนตอนที่หลุยส์ฟานเกาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมโดยตอนนั้นเขากำลังมองหาตัวแทนของเวย์นรูนี่ในตำแหน่งกองหน้าซึ่งมุลเลอร์ถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมในเวลานั้นและแม้จะมีข่าวเป็นระยะกับทีมปีศาจแดงว่าใกล้จะคว้าตัวกองหน้าทีมชาติเยอรมันมาร่วมทีมแต่ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็อยู่กับบาเยิร์นต่อไปเมื่อสโมสรออกมาปฏิเสธการย้ายทีมในนาทีสุดท้ายส่งผลให้ฟานเกาต้องไปเซ็นสัญญากับเมมฟิสเดปายและอองโตนี่มาซิยาลแทนอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีข่าวว่ามุลเลอร์ต้องการย้ายออกจากทีมแชมป์บุนเดสลีก้าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์สื่อโพดีก็พยายามเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเข้าหากันอีกครั้งโดยเชื่อว่าครั้งนี้แมนยูมีสิทธิ์จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมในขณะที่พวกเขากำลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่หลังจากที่มีแววว่าเอดินสันคาวานี่จะไม่ต่อสัญญากับสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้คีธ กิลเลสปีอดีตปีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าแม้การคว้าอันดับท็อป4ได้หลังจบฤดูกาลจะถือเป็นความสำเร็จของปีศาจแดงแต่เขาเชื่อว่าบริหารต้องการถ้วยแชมป์อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวโอเลกุนาโซชากำลังจะพาแมนยูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการคว้าตำแหน่งรองจ่าฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกโดยมีแต้มห่างจากแมนซิตี้จ่าฝูงอยู่14คะแนนโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียง9นัดซึ่งดีกว่าเมื่อซีซั่นที่แล้วที่จบอันดับ3อย่างไรก็ตามแม้จะดูเหมือนว่าปีศาจแดงแม้จะมีพัฒนาการที่น่าพอใจแต่ก็ยังไม่มีถ้วยแชมป์ให้ได้ชื่นชมโดยพวกเขาทำได้ดีที่สุดเพียงการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลถ้วย3รายการอย่างยูโรปาลีกเอฟเอคัพและคาราบาวคัพเมื่อปีที่แล้วซึ่งกิเลสพีมองว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับบอร์ดบริหารอยู่ดีมันไม่พอหรอกซึ่งมันเป็นเพราะพวกเขาได้เซตมาตรฐานของตัวเองเอาไว้ในระดับสูงมาตั้งแต่ช่วงต้นปี90แล้วแต่นี่มัน4ปีแล้วที่ไม่มีแชมป์ติดมือคุณลองมองดูเมื่อซีซั่นที่แล้วก็ได้พวกเขาเข้ารอบเซมิไฟแนลได้ถึง3รายการแต่ก็ตกรอบทุกรายการเช่นกันปีนี้ก็จับสลากมาเจอกับกรานาดาในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโรปาลีกซึ่งพวกเขาก็น่าจะผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลได้อีกครั้งแต่ผมคิดว่าเราน่าจะสามารถจบอันดับในท็อป4ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องทำให้ได้เป็นอันดับแรกพวกเขามีนักเตะมากมายในทีมที่จะหมุนเวียนใช้งานกันในเกมลีกได้แต่ในทัวร์ยูโรปาลีกคุณต้องออกไปเล่นและพยายามเอาชนะและเป็นแชมป์ให้ได้เพราะ4ปีที่ไร้ความสำเร็จนั้นมันเป็นเรื่องที่แมนยูไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาเป็นทีมที่ครองความยิ่งใหญ่มาตลอดในช่วงของเซอร์เล็กฟูกูสันดังนั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาจำเป็นจะต้องตั้งเป้าและทำให้สำเร็จให้ได้สักทีบ้านรอยอดีตโค้ชอาแจ็คออกโรงแนะนำดอนนี่ฟันเดเบกให้อดทนอยู่สู้กับแมนยูไนเต็ดต่อไป
ชี้เป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นทุกคนต้องปรับตัวและต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งเมื่อย้ายมาอยู่กับยักษ์ใหญ่เช่นนี้นับตั้งแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นสัญญากับดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนั้นแทบจะไม่ได้ใช้งานดาวเตะรายนี้เลยซึ่งทำให้เขาต้องอดทนกับฤดูกาลแรกที่ยากลำบากในพรีเมียร์ลีกด้วยโอกาสที่มีแบบจำกัดทางนี้ไบอันรอยอดีตโค้ชเยาวชนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้โดยชี้ว่าเป็นสิ่งที่คาดเดาได้เพราะปีศาจแดงมีผู้เล่นระดับท็อปมากมายอยู่ในทีมโดยเฉพาะแดนกลางซึ่งฟันเดเบกจะต้องต่อสู้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องใช้เวลาปรับตัวในซีซั่นแรกของเขาและไม่ควรถูกกำหนดให้เป็นเรื่องน่าผิดหวังมันเป็นเรื่องที่พอจะคาดเดาได้แมนยูไนเต็ดเต็มไปด้วยผู้เล่นยอดเยี่ยมในตำแหน่งเดียวกันกับเขาสภาพตอนนี้มันเหมือนกับคนที่ได้ลงเล่นก็คือเขาหรือไม่ก็ป๊อกบาอันที่จริงแล้วผมมองว่าโซชาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันอย่าพูดถึงความผิดหวังหรือความล้มเหลวมันอาจจะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นปีสำหรับนักเตะวัยหนุ่มอย่างดอนนี่แน่นอนผมเชื่อว่าเขาจะไปได้ดีกับยูเว่เขาสามารถเล่นให้กับสโมสรใหญ่ของยุโรปได้แต่ต้องอดทนอีกนิดเดี๋ยวเวลาที่เหมาะสมก็จะมาถึงเดนนิสเจมส์ปีกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธการกล่าวอ้างจากสื่อมวลชนว่าเขาคือแฟนบอลลิเวอร์พูลมั่วนิ่มเพราะความจริงคือสมัยเด็กๆเป็นสาวกเชลซีโดยมีเอเดนอาซาร์เป็นไอดอลย้อนกลับไปเมื่อปี2019เดนนิสเจมส์เซ็นสัญญาย้ายจากสปอนซีมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยราคา17ล้านปอนด์ได้ถูกจิ้มไว้ผู้สื่อข่าวสกายสปอร์ตอ้างว่าแข้งเวลรายนี้คือเดอะคอปพันแท้ผู้กำลังจะซบตากสโมสรคู่อริอย่างไรก็ตามเจมเพิ่งได้โอกาสชี้แจงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าเหลวไหลทั้งเพเพราะเรื่องจริงเขาเชียร์เชลซีตอนผมเซ็นสัญญากับแมนยูไนเต็ดข่าวลือนั้นหลุดมาจากนักวิเคราะห์คนใดสักคนของ Sky Sport ว่าแดนเนียลคือแฟนบอลลิเวอร์พูลผมก็มาคิดว่าเราไม่ได้เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนี่ว่าแต่ก็ไม่อยากออกมาแก้ข่าวและพูดว่าตอนเด็กๆปันใจเชียร์ให้เชลซีตอนนั้นผมเล่นบอลให้กับสวอนซีทีมแรกๆที่ติดตามผลงานคือเชลซีแต่จะไปเหมาว่านั่นคือสถานะกองเชียร์ก็ดูจะมากเกินไปหน่อยผมดูเพื่อศึกษาทั้งเอเดนอาซาร์ควนมาต้าและดิดิเย่ด็อกบาพวกเขาคือแข้งโปรดผมโตมาจากการดูพวกพี่ๆและยิ่งก็เขียนบทเมื่อเจมส์ประเดิมสนามในเกมพบเชลซี11สิงหา2019ไล่ตอนเก็บชัยชนะ 4-0 แถมทำประตูได้ต่อหน้าอัศจรรย์ฝั่งแฟนบอลเรดอาร์มี่พันแท้อีกด้วยมาร์คัส แรชฟอร์ดกองหน้าวัยรุ่นคิดของแมนยูไนเต็ดออกมาพูดถึง2แข้งตัวท็อปของทีมคู่อริอย่างซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลและเซอร์คิวอาเกโรกุนจากแมนซิตี้ว่าเป็นยอดนักเตะแห่งวงการลูกหนังอังกฤษอย่างแท้จริงเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาดาวดังวัย23ปีเปิดโอกาสให้แฟนลูกหนังถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเองผ่านทาง Twitter ซึ่งก็ได้ผลตอบรับดีสุดๆและก็มีบางประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วยเช่นกันโดยมีผู้ใช้ Twitter ที่มีชื่อตรงไปตรงมาอย่างโกแอฟริกาถามเจ้าหนูมหัศจรรย์ว่านักฟุตบอลชาวแอฟริกันคนไหนที่คุณคิดว่ายอดเยี่ยมมากที่สุดและเคยดวลกันมาแล้วในศึกพรีเมียร์ลีกคำตอบที่ได้คือผมรู้สึกว่าพรีเมียร์ลีกของเราอุดมไปด้วยผู้เล่นชาวแอฟริกันที่มีพรสวรรค์สูงอยู่เต็มไปหมดโดยเฉพาะซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลนอกจากฝั่งแอฟริกาที่โยนเป็นประเด็นได้ดีแล้วโกสาขาหลักเองก็ตั้งคำถามที่หลายคนคงอยากรู้และกำลังเป็นกระแสสุดๆอยู่ตอนนี้ด้วยว่าหลังจากได้เห็นเซอร์คิโอเกโรประกาศย้ายออกแมนซิตี้หลังจบฤดูกาลนี้คุณคิดว่าเขาเป็นสไตรเกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วหรือยังและฟอร์ดตอบว่าอาเกโรคือชายที่เกือบจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการลูกหนังอังกฤษแล้วนะไม่เชื่อก็ดูจากจำนวนประตูและความสำเร็จที่เขาทำไว้กับแมนซิตี้ได้เลยมาคาร์ลฟอร์ดกองหน้าวัยรุ่นของแมนยูไนเต็ดเผย2ชื่อสุดยอดแข้งตำนานปีศาจแดงที่ตัวเองอยากลงสนามมาเล่นเคียงข้างกันมากที่สุดนั่นก็คืออลิกคันโตน่ากับพอสโคดาวเตะวัย23เปิดโอกาสให้แฟนๆตั้งคำถามที่อยากรู้ผ่านทาง Twitter ส่วนตัวและพร้อมตอบด้วยความจริงใจโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นสาวกทีมใดเมื่อสบโอกาสทารอนฟรานซิสหนึ่งในกูรูดังจาก Sky Sport ถามเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าใครคือนักเตะระดับตำนานที่คุณอยากเล่นฟุตบอลเคียงข้างมากที่สุดแรชฟอร์ดตอบว่าคุณรู้ไหมว่าผมพูดกับไบรอันคิกไว้บ่อยมากว่าอยากเล่นฟุตบอลเคียงข้างอลิกคันโตน่าและเขาก็มักจะเล่าให้ฟังเสมอเกี่ยวกับประสบการณ์อันสวยงามของการไล่ล่ายิงประตูคู่แข่งร่วมกันกับกองโต้ต่อเนื่องด้วยคำถามจากสาวกปีศาจแดงระดับเดนตายอย่างไรอันที่ถามว่าให้เลือกนักเตะแมนยูไนเต็ดจากอดีต1คนที่คุณอยากให้มาเล่นด้วยกันในยุคนี้มากที่สุด
แรดฟอร์ดตอบว่าผมคงจะมีความสุขมากถ้าได้ลงเล่นเป็นกองหน้าและมีคนเก่งๆอย่างพอสโคคอยช่วยปั้นเกมอยู่ด้านหลัง